สวัสดีครับกับช่องของสุดเด่นฮะวันนี้ก็หลังจากที่มีน้องๆหลายท่านนะสอบถามเกี่ยวกับตัวออดิโอเทอร์เฟสที่มันเป็นรุ่นของที่แบบเหมือนกับเป็นบอร์ดคลาสนะฮะของจีนรุ่นอะไร BM 800อะไรประมาณนั้นนะก็มีคุยกับหลายคนแล้วก็มีสอบถามว่ามันต่อกับพวกโปรแกรมทำเพลงได้หรือไม่ Cubase หรือเล่นกับตัวเอฟเฟคกีตาร์ได้ไหมปลั๊กอินในนู่นนี่นั่นอะไรประมาณนั้นนะคือผมไม่เคยมีนะว่ามันสามารถจะทำได้จริงหรือเปล่าหรือทำได้หรือไม่ได้อันนี้ไม่รู้เลยแต่คิดว่าโดยที่ผมตอบน้องๆไปคือมันอาจจะมีเหตุผลที่ว่ามันเป็นแบบแนวบอร์ดคลาสหรือว่าไลฟ์สดอะไรประมาณนั้นนะฮะมันก็อาจจะมองไม่เห็นนะฮะเหมือนกับตัวอินเทอร์เฟซอื่นๆอันนี้ไม่แน่ใจผมก็เลยจัดการด้วยการสั่งมาซะเลยประมาณนะฮะก็คือสั่งมาตัวนี้เดี๋ยวไปดูรุ่นกันผมก็ไม่แน่ใจเป็นรุ่นอะไรเพราะเห็นเขาลงขายอยู่นะฮะอันนี้คือเป็นเซตของ BM 800นั่นเองนะฮะแต่ว่ามันจะมีชื่อรุ่นของเขาน่าจะคล้ายๆกันนะนะประมาณนั้นแกะดูเลยละกันแล้วเดี๋ยวค่อยมาลองดูว่ามันสามารถที่จะทำอย่างที่ถามได้หรือเปล่าผมไม่รู้อันนี้จะได้มาเทสให้ดูเลยนะฮะว่ามันทำอะไรได้บ้างแล้วกันนะสำหรับท่านที่มีอยู่นะฮะมันก็หน้าตาเป็นอย่างนี้นะฮะเขียนว่า Professional Condenser Microphone นะฮะLegendary อะไร Legendary Vocal นะฮะนะแกะดูข้างในกันทางไหนวะทางนี้กล่องมีบุบนิดนึงมันเป็นอย่างนี้ฮะอึ๊บนี่มี Pop Filter ให้ด้วยคือที่การน้ำลายอุ้ยโอ้โหนี่คือตัวล็อกที่ยึดกับโต๊ะอะไรประมาณนั้นนี่ตัวไมค์เขาบอกว่ามันเป็นรุ่นไมค์ชัวอะไรสักอย่างอ่ะคิดว่าผมว่ามันคงไม่ชัวมั้งแบบนี้นี่ฮะมันก็หน้าตาเหมือนพวก BM 800ทั่วไปนะเขาบอกว่ามันเป็นไลฟ์ซาวด์การ์ดนะฮะต่อคอมพิวเตอร์อะไรประมาณนั้นเครื่องอันนี้ผมก็ยังไม่เคยใช้เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันเป็นรุ่นอะไรนะผมสั่งผมก็ลืมมันอะไรสักอย่างมี UVV สักอย่างอะจำไม่ได้เดี๋ยวนะเดี๋ยวค่อยมาดูอันนี้ไมโครโฟนก็เป็นแบบนี้ผมว่ามันก็เหมือนค่ะ BM 800ทั่วไปนะอันนี้ผมก็ไม่เคยมีนะลองดูก่อนอื่นก็เป็นพวกขาที่เขาให้มาอันนี้คือเซตหนึ่งก็อันนี้ราคาถูกมาก 1,000 บาทแล้วก็มีช็อคเมาส์ให้ด้วยนี่ช็อคเมาส์สำหรับใส่กับไมค์ก็มีสายต่างๆอันนี้สายเหมือนก็จะเป็นอินเทอร์เฟซที่ออกเป็นออดิโอนะฮะนี่ยังไม่รู้ว่าต่อออกมาจะเป็นยังไงอันนี้ก็คือสายไมค์นะฮะเห็นเขาบอกว่ารุ่นนี้คือเป็นไม่ต้องใช้ตัว power ที่เป็น48 โวลต์ phantom power นะก็คือเสียบสายเข้ากับเครื่องได้เลยนี่เขาบอกว่าอย่างนั้นนะยังไม่ได้ลองนี่ก็คือมีสายอีกรูปแบบนึงมันมี2เส้นนะผมไม่รู้ว่ามันเหมือนกันหรือต่างกันยังไงอ๋อขั้วมันมีความยาวความสั้นต่างกันนี่สายเหมือนกันนะแต่มีความยาวความสั้นต่างกันอีกเส้นนึงเป็นออก USB กับไมโคร USB นะฮะตัวนี้น่าจะเป็นอินเทอร์เฟซเข้าคอมพิวเตอร์นะประมาณนั้นเดี๋ยวต้องลองดูอีกทีว่ามันสามารถทำอะไรได้นี่ผมยังไม่ทราบเลยก็อันนี้มี user นะฮะเขาเขียนว่า board class and recording microphone นี้มีสเปคมีอะไรบอกนะโอเคมาดูเครื่องกันเครื่องมันคือเครื่องรุ่น V8S นะฮะ V8S แบบนี้นะฮะอันนี้หลายๆน้องหลายๆท่านถามมาเยอะแบบเยอะมากผมก็พยายามหาคำตอบให้แต่ว่าผมเนื่องจากผมไม่มีเครื่องผมก็เลยไม่รู้จะตอบยังไงก็เลยแบบเอาเลยสั่งมาลองดูนะฮะว่าเป็นยังไงตัวนี้จะมีช่องไมโครโฟนแล้วก็ช่องหูฟังฮะเป็นช่องเล็กแล้วก็ช่องไมค์นะฮะอันนี้เป็นไมโครโฟนแบบน่าจะของไมโครโฟนของเขาเนี่ยที่เสียบเข้าไปเป็นสายเส้นไหนนี่ฮะเส้นนี้เข้าไมโครโฟนอย่างนี้แต่เขาบอกว่ามันมีไฟแฟนทอมพาวเวอร์เลยไม่แน่ใจนะว่าเป็นยังไงเพราะเขาบอกเป็นไมโครเดนเซอร์แต่ไม่มีเปิดแฟนทอมพาวเวอร์ตรงไหนไม่รู้อ่ะ
มันเสียบไมโครโฟนได้หลายช่องอยู่นะนี่ก็ไมโครโฟนได้ผมมีหลายอย่างเหมือนกันแล้วก็มีช่องอะไรอีกช่องไลฟ์แล้วก็ช่องไลฟ์2ช่องนี่อาจจะต่อพวกโทรศัพท์ได้เดี๋ยวลองดูนะฮะแล้วก็มีเขียนว่าอะไรอ่ะAccompanmentไม่รู้เลยอันนี้ก็อีกช่องหนึ่งคือคอมพิวเตอร์แล้วก็เป็นแบตเตอรี่ชาร์จิ่งนะฮะตัวนี้แปลว่ามีแบตเตอรี่ในตัวเรายกไปไหนก็ได้เดี๋ยวผมลองเปิดดูนะแบตเตอรี่ในตัวไหมมีเห็นไหมครับเปิดติดเลยแสดงว่ามันต้องต่อกับโทรศัพท์ได้แน่นอนอันนี้เดี๋ยวมาลองดูกันว่าเป็นยังไงแล้วก็ต่อกับคอมพิวเตอร์เป็นยังไงมีแบตเตอรี่ในตัวด้วยนะเนี่ยใช้ได้เลยแล้วก็มีช่องอะไรอีกก็มีช่องเฮดโฟนheadset เขียนมา headset ถ้า headset นี่แปลว่ามันต้องต่อไมค์กับหูฟังได้ในช่องเดียวกันนะฮะเรียกว่า headset เหมือนกับลำโพงไมโครโฟนที่มีอยู่ในแบบในหูฟังมีไมค์อยู่ตรงนี้ด้วยแล้วก็มีหูฟังครอบอยู่ด้วยเรียกว่า headset อย่างนั้นสามารถเสียบเข้าไปในช่องนี้ได้นะฮะแล้วก็อีกเป็น earphone อย่างนี้หูฟังอย่างเดียวคำว่า earphone นะฮะแล้วก็ช่องนึงคือไมโครโฟนเหมือนกันไมโครโฟนนี้ต่อได้กี่ตัว1 2 3 3ตัวเลยนะฮะแล้วก็ด้านหน้ามีเปิดอันนี้เปิดไมโครโฟนนะเปิดไมโครโฟนความดังของไมโครโฟนแล้วก็อันนี้เป็นรีเวิร์บนะฮะเขียนว่ารีเวิร์บตรงนี้รีเวิร์บแล้วก็มีสามารถEQ ได้หรือเปล่าใช่ฮะ EQ ได้มี treble กับ bass นะฮะมีเสียงแหลมกับเสียง bass เสียงกลางเสียงทุ้มเสียงแหลมกับเสียงทุ้มตัวนี้เป็นตรงกลางเป็น sound effect sound effect ที่เราจะใช้ตรงนี้นี่มี sound effect ให้ด้วยเวลาไลฟ์สดประมาณนั้นแล้วก็มี music คำว่า music แล้วก็มีคำว่า monitor คงจะรวมไปถึงหูฟังแล้วก็ output ออกไปประมาณนั้นอันนี้ยังไม่รู้ว่าใช้งานยังไงตรงนี้มีคำว่าโทนอะไรวะโทนแซนไฮเหรอโทนแซนไฮแปลว่าอะไรไม่รู้เหมือนกันนะอันนี้ก็ตรงนี้อีกฝั่งหนึ่งเป็นคำว่าเรคคอร์ดนะฮะอ๋อมันมีรายละเอียดพอสมควรนะผมไม่แน่ใจเลยว่ามันมีอะไรบ้างมีแชทมีซิงมี MC มีอิเล็กทริกมีดอชมีโทนเชนมีอิมิเนนซ์ออริจินอลแล้วก็ดีนอยส์น่าจะตัดสัญญาณรบกวนแล้วก็เอียร์รีเทิร์นอะแล้วก็มีเสียงเอฟเฟกต์ต่างๆนะฟันนี่มีเกมมีเลิฟลี่อะไรสักอย่างเนี่ยเพเชอร์เชียร์แอปพอสก็เสียงปรบมืออะไรเงี้ยเสียงเชียร์เสียงกรี๊ดอะไรวูฟนั่นแปลว่าเสียงหมาป่าเปล่าอะไรอันนี้ลาเชอร์แปลว่าหัวเราะประมาณนั้นแล้วอะไรอีกอย่างเนี่ยจริงก็เบลดูลาเลยอะไรอะดีปาซิโตเราน่าจะเป็นเสียงเพลงคำพูดเปล่า Can you feel this Dancing Horizon Disco ไม่รู้ยังไม่ได้ลองนะหน้าตาเป็นอย่างนี้เป็นรุ่น V8S เขาบอกว่าไมค์เป็นไมค์ชัวร์ไม่รู้ชัวร์ยังไงนะเป็นคอนเดนเซอร์ด้วยเขาบอกเป็นคอนเดนเซอร์ไม่แน่ใจนะโอเคเดี๋ยวผมปิดไว้ก่อนเดี๋ยวแบตหมดนะเดี๋ยวรอบหน้าเรามาลองกันว่ามันสามารถทำอะไรได้นะฮะรอบนี้เราแกะกล่องกันดูก่อนนะฮะก็มีขาอะไรต่างๆมากมายเดี๋ยวผมจะเซตขาในอุปกรณ์ให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาลองใช้ตัวนี้กันว่ามันสามารถทำอะไรได้บ้างนะผมจะเอาไงก่อนลองสดไปก่อนแล้วก็จากนั้นเราก็ลองมาต่อเข้าโทรศัพท์หรือว่าลองมาต่อเข้าคอมพิวเตอร์ดูว่ามันจะใช้งานได้ยังไงนะคลิปนี้ก็นะแกะกล่องกันก่อนแล้วกันค่อยว่ากันไปผมก็จะลองใช้ดูก่อนก็ยังไม่รู้ว่าใช้งานยังไงนะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับเจอกันคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมกดติดตามไว้แล้วกันครับสำหรับตัวนี้ V8S นะฮะก็ผมว่าน่าจะคล้ายกับพวก BM800 ทั่วๆไปนะสำหรับไมโครโฟนตัวนี้เซต1,000บาทนะฮะที่สั่งมาโอเคคลิปนี้ลาไปก่อนครับผมครับสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามไว้เจอกันคลิปต่อไปนะไปแล้ว